رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางเล่าให้ฟังบอกว่านางมีหญิงรับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนยิวเวลาที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ทำดีกับเด็กรับใช้คนนี้นางมักจะกล่าวกับท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าวะกอกิลลาฮูมินอาซาบิลกอบรนางจะบอกว่าขออัลเลาะห์ตะอาลาปกป้องพระนางให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ยินเป็นประจำจนกระทั่งว่าวันหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาหานางที่บ้านก็เลยเอ่ยปากถามว่าท่านรอซูลคะก่อนวันกิยามะห์เนี่ยมีไหมการลงโทษในหลุมฝังศพท่านรอซูลไม่มีไม่มีแล้วเอามาจากไหนท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็บอกว่าฉันมีเด็กรับใช้คนหนึ่งคนยิวคนนี้นางจะพูดกับฉันเป็นประจำเวลาที่ฉันทำดีกับนางนางจะมาขออัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพท่านรอซูลบอกว่าพวกยิวคือคนที่โกหกต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดพวกยิวคือพวกที่โกหกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะไม่มีการลงโทษใดๆก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าท่านรอซูลเงียบไปหลายวันจนกระทั่งว่ามีวันหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาจากบ้านในเวลากลางวันเสื้อผ้าเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในรูปปกติแปลว่าออกมาอย่างเร่งรีบออกมาอย่างเร่งรีบหายใจกระหืดกระหอบตาเนี่ยแดงพอตาแดงแล้วพูดด้วยกับเสียงดังตะโกนแล้วท่านรอซูลก็พูดบอกว่าไอ้ยูฮันนาสมนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์ละตกูมุลฟิตันกะกิตออัลไลลมุซลิมท่านรอซูลบอกเวลานี้นะฟิตนะห์มันแพร่ปกคลุมในพวกเจ้าเนี่ยเหมือนกับช่วงหนึ่งของเวลากลางคืนเหมือนกับกลางคืนที่มันมืดมิดแล้วท่านรอซูลก็บอกไอ้ยูฮันนาสลาตะอะลามูนมาอะลัมบะกัยตุมกะซีรันวะดะฮิกตุมกะลีลาท่านรอซูลบอกมนุษย์ทั้งหลายเอ้ยหากว่าพวกเจ้าได้รู้มันสิ่งที่ฉันได้รู้ท่านรอซูลบอกพวกเจ้าจะร้องไห้แต่มากแล้วก็จะหัวเราะแต่น้อยแล้วท่านรอซูลก็พูดว่าอิสตะอีดูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบรฟะอินนะอะซาบัลกอบรฮักกุนพวกเจ้าทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเพราะว่าการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นมีอยู่จริงแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ญิบรีลมาแจ้งข่าวหลังจากที่ท่านรอซูลได้พูดกับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเขาได้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านรอซูลไปทำเป็นประจำท่านรอซูลหลังจากที่จะละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วในตอนเช้าท่านรอซูลจะถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างไหมเมื่อคืนเนี่ยมีใครฝันเห็นอะไรบ้างไหมบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่ฝันเห็นก็จะเอาเรื่องมาเล่าให้ท่านรอซูลฟังซึ่งเรื่องบางเรื่องท่านรอซูลก็อธิบายความฝันให้ฟังเรื่องบางเรื่องท่านรอซูลบอกฮาซะมินตะลาฮ์บิชัยฏอนนี่เป็นการหยอกล้อของชัยฏอนใช่ไหมจนกระทั่งว่าเช้าวันนั้นไม่มีใครพูดอะไรท่านรอซูลบอกว่าแต่เมื่อคืนเนี่ยฉันฝันฝันอะไรพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาหาสองคนแต่คนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนใครพี่น้องมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มาหาสองท่านใครล่ะญิบรีลกับมีกาอีลมาหาในขณะที่ท่านรอซูลนอนหลับฟ้าแล้วก็มาปลุกท่านรอซูลในขณะที่ท่านรอซูลหลับอยู่แล้วก็เนี่ยท่านรอซูลบอกอันตอลิกอินตอลิกไปเราเดินทางกันไปไหนล่ะพี่น้องท่านรอซูลบอกในฝันท่านรอซูลก็ออกเดินทางไปพร้อมกับมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านจนกระทั่งว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหะดีษบทนี้เราผู้ชายคนนี้เราอ่านกันไปเมื่อสัก 2-3 คืนที่แล้วทำอะไรพี่น้องท่านรอซูลบอกว่าระหว่างที่เดินไปกับญิบรีลกับมีกาอีลเนี่ยเห็นผู้ชายคนนั้นนอนอยู่ใช่ไหมในขณะที่ผู้ชายคนนั้นนอนมีผู้ชายข้างๆยืนถือก้อนหินก้อนใหญ่จำได้ไหมผู้ชายคนที่ถือก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยเอาก้อนหินทุบศีรษะบุกจนกระทั่งหัวเนี่ยเละแบะเลยพอแบะแล้วก้อนหินก้อนนั้นมันก็กลิ้ง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 ไปคนที่ทุบศีรษะน่ะก็เดินกลับไปเก็บก้อนหินระหว่างที่เดินไปเก็บพอเดินกลับมายังไม่ทันถึงผู้ชายที่โดนทุบหัวน่ะศีรษะกลับมาเหมือนเดิมก็ทุบอยู่เช่นนั้นก็ถามท่านรอซูลบอกซุบฮานถามญิบรีลบอกซุบฮานัลลอฮ์ญิบรีลนี่เขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรมาญิบรีลบอกตอนนี้เป็นคนไปให้เดินต่อไป
ท่านรอซูลเดินไปเจอใครพี่น้องท่านรอซูลบอกฟาอะตัยนาอะลารอญูลมุสตัลกิลลิกฟาฉันเดินไปถึงผู้ชายคนหนึ่งถูกถลกหนังหัวหนังหัวเนี่ยไม่มีเหลือเลยถูกถลกออกว่าอิดะอาคารุกออิมุลอะลัยฮิบิกูลูบิมิกาลูบิมิลฮะดีดในขณะที่มีคนอีกคนยืนอยู่ข้างๆถือตะขอเหล็กถือตะขอเหล็กอยู่แล้วคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็เอาตะขอเหล็กเนี่ยเกี่ยวที่มุมของปากพอเกี่ยวแล้วก็ดึงลอกขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ายทอยเอาตะขอเกี่ยวที่จมูกดึงขึ้นไปจนกระทั่งถึงท้ายทอยเกี่ยวที่ตาแล้วก็ดึงจนกระทั่งถึงท้ายทอยข้างนึงนะแล้วคนที่ดึงเนี่ยเขาก็เดินมาอีกข้างท่านรอซูลก็ยืนมองอยู่เดินมาอีกข้างเกี่ยวที่ปากเกี่ยวจมูกเกี่ยวที่ตาพอเกี่ยวเสร็จเดินกลับมาที่แรกที่แรกด้านแรกยังไม่ทันกลับมาถึงด้านแรกอัลลอฮฺจะอานาให้ผิวหนังกลับมาเหมือนเดิมและถูกทรมานอยู่แบบนั้นท่านรอซูลบอกว่าซุบฮานัลลอฮฺจิบรีลนี่เขาทำอะไรเนี่ยจิบรีลบอกอินตอลิบอินตอลิบไปเดินต่อไปท่านรอซูลบอกระหว่างนั้นก็เดินมาจนกระทั่งเห็นสถานที่หนึ่งมันเหมือนกับเตาไฟใหญ่ๆมีอะไรเหมือนกับเตาไฟใหญ่แล้วมีเสียงกรีดร้องดังท่านรอซูลบอกฟัตตอนะอันนาฟีเราก็เลยเข้าไปดูสิมันมีอะไรท่านรอซูลบอกปรากฏว่าในเตาไฟขนาดใหญ่นั้นน่ะมีทั้งผู้ชายริจาลุนวะนิซาอุนอุรอมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าแล้วท่านรอซูลบอกอะไรฟาอิดาฮุมยะตีฮิมละฮะบุนมินอัสฟาละมินฮุมท่านรอซูลบอกว่าจู่ๆก็มีไฟมันพุ่งพวยพุ่งออกมาทางด้านใต้ของพวกเขาแปลว่าคนเหล่านั้นถูกลงโทษอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนกับเตาไฟแล้วด้านใต้ก็มีไฟที่ปะทุขึ้นมาพอไฟมันพัดขึ้นมาจากด้านใต้คนที่อยู่นั้นก็กรีดร้องเสียงดังใช่ไหมครับท่านรอซูลก็ถามอิบรีนี่เขาทำอะไรมาเนี่ยยิบรีนบอกอินตอลิกอินตอลิกให้เดินต่อไปท่านรอซูลบอกแล้วฉันก็เดินพวกเราก็เดินกันต่อจนกระทั่งว่ามาถึงแม่น้ำสีแดงแม่น้ำสีแดงสีของมันเหมือนกับเลือดท่านรอซูลบอกว่าในน้ำเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในน้ำสีเลือดนั้นบนฝั่งเนี่ยมีผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังเดินเก็บก้อนหินรวมเป็นกองเป็นกองผู้ชายข้างบนเนี่ยใครมาอะไรกันกำลังเก็บก้อนหินเก็บรวมอยู่ระหว่างนั้นผู้ชายที่อยู่ในแม่น้ำน่ะเห็นว่าผู้ชายข้างบนเนี่ยเผลอก็จะหนีก็เลยขึ้นมาบนบกพอจะหนีคนที่อยู่ข้างบนก็จับคนนั้นน่ะจับมานี่แล้วก็จับอ้าปากพอจับอ้าปากเสร็จเอาก้อนหินเนี่ยยัดลงไปในปากยัดลงไปที่เขาเก็บยัดพอยัดเต็มปากคนนั้นก็ว่ายลงกลับไปว่ายในน้ำสีเลือดว่ายอยู่เช่นนั้นนะครับบนเรือนพอได้จังหวะการว่าหนีได้ขึ้นมาอีกถูกจับอีกยัดก้อนหินยัดเข้าไปอยู่เช่นนั้นท่านรอซูลถามยิบรีลเขาทำอะไรมาเนี่ยยิบรีลบอกอินตอลิบให้เดินต่อไปแล้วท่านรอซูลก็เดินไปเจอเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์นะครับผมขอตัดไปเพียงเท่านี้เพราะจะอยู่นอกเรื่องพอหลังจากที่ท่านรอซูลเดินครบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยยิบรีลก็เลยเฉลยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลมุฮัมมัดจะรู้ไหมว่าผู้ชายคนแรกที่ท่านเห็นที่ถูกทุบศีรษะนะเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่ยะฮุดุลกุรอานวะยะฟูดูฮูวะยะนามุอันศอลาตินมักตูบะหนึ่งคนคนนั้นท่องจำอัลกุรอานรู้อัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็นอนไม่ยอมลุกขึ้นมาละหมาดฟัรดูถึงเวลาเป็นยังไงพี่น้องลุกไม่ไหวง่วงเหลือเกินไม่ลุกละใช่ไหมและนี่จะได้รับการลงโทษเช่นนี้สองผู้ชายคนที่สองที่ถูกดึงถูกถลกหนังเนี่ยที่ปากที่จมูกที่ตาเนี่ยเขาทำอะไรพี่น้องยิบรีลบอกฟายักซีบูอัลกัซบะตะบลุกุลอาฟาผู้ชายคนนี้โกหกไปทั่วเลยจนกระทั่งเรื่องที่เขาโกหกเนี่ยมันแพร่สะพัดแพร่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับเป็นผลมาจากอะไรการโกหกของเขาถึงลงโทษแล้วเกี่ยวอะไรกับจมูกกับตาล่ะเกี่ยวไหมเพราะคนโกหกในโกหกที่ไหนปากเกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะบางทีเนี่ยใช่ไหมเราคุยกันอยู่สองคนเนี่ยเราพูดเรื่องโกหกเนี่ยอีกคนอยู่กับเราเนี่ยสาวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยไอ้เราทำแบบไหนทำตาคลิปใช่ไหมหรือทำจมูก
ส่งสัญญาณว่าหลอกมันหลอกมันใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือบทลงโทษใช่ไหมครับแล้วใครอีกพี่น้องผู้ชายผู้หญิงที่ถูกลงโทษอยู่ในเตาไฟนะใครคนที่ทำซินานะครับส่วนคนที่ว่ายอยู่ในน้ำแม่น้ำสีเลือดนะใครคนที่กินดอกเบี้ยหรือยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยฉะนั้นนี่คือ1 2 3 4คน5คนที่ถูกลงโทษที่ท่านรอซูลเห็นในค่ำคืนนั้นเป็นการลงโทษเมื่อไหร่พี่น้องในกุโบร์ในกุโบร์ใช่ครับไม่ใช่โลกอาคิเราะห์นะไม่ใช่วันกิยามะห์นะไม่ใช่ในนรกนะเพราะในนรกนั้นจะอาชัดดัวอับกอจะรุนแรงกว่าและจะถาวรจะยาวนานกว่านั่นเป็นการลงโทษในกุโบร์ฉะนั้นวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมเราเคยเรียนแล้วว่าบางคนถูกกักขังอยู่ในหลุมฝังศพบางคนอยู่ไหนอยู่ในทะเลสีเลือดแม่น้ำสีเลือดบางคนอยู่ในเตาไฟบางคนถูกทุบศีรษะบางคนถูกดึงที่ไหนดึงผิวหนังของเขาเมื่อไรในหลุมฝังศพนั่นเองแสดงว่านี่คือการงานที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพมีอีกไหมมีอะไรอีกพี่น้องอันนามีมาการใส่ร้ายการนิทาเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนนี้เอาเรื่องคนนี้มาเล่าคนนี้กลายเป็นคนสองคนทะเลาะกันเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนนู้นเอาเรื่องคนนู้นมาเล่าคนนี้กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันอันนามีมาการนิทาให้ร้ายใช่ไหมครับเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพอะไรอีกพี่น้องการปัสสาวะปัสสาวะแบบไหนยืนฉี่หรือว่านั่งฉี่ก็ตามใช่ไหมแล้วมันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าแล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมครับหรือปัสสาวะไม่แสดงแล้วมันก็เล็ดออกมาเปื้อนเสื้อผ้าแล้วเราก็ใส่มาละหมาดนั่นเป็นผลที่จะทำให้เราได้รับการลงโทษในหลุมฝังศพมีอีกไหมมีอัลกุลูลแปลว่าอะไรแปลว่าการยักยอกแปลว่าการขโมยจากไหนขโมยจากสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของส่วนรวมขโมยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ของส่วนรวมเช่นอะไรบางคนบอกว่าอ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงมุสลิมหรือเปล่ามุสลิมกับมุสลิมไหมเช่นสมัยก่อนมีการทำศึกสงครามจะได้ทรัพย์เฉลยมาพอได้ทรัพย์เฉลยมามีคนไปขโมยทรัพย์เฉลยจากกองนั้นทรัพย์เฉลยเป็นของส่วนกลางไหมใช่เป็นของส่วนกลางขโมยทรัพย์เฉลยได้ไหมไม่ได้ได้รับผลการลงโทษในหลุมฝังศพก่อนเลยแล้วก็ยังหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเช่นอะไรเราอยู่ในบ้านเมืองที่ผู้ปกครองไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยไอเราคิดว่าอ๋อมุสลิมเราไม่ไปยักยอกเขาเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปขโมยของหลวงใช้ดีกว่าอะไรนะของหลวงเนี่ยเอาไปขโมยต่อสายโทรศัพท์ของเขาเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นไรต่อสายโทรศัพท์เขามาใช้เขาไม่รู้ใช่ป่ะได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นเป็นของอะไรของส่วนรวมการโกงการขโมยไม่ใช่จำกัดเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมกับคนต่างศาสนาก็มีฮุกุมเหมือนกันฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังเพราะสาเหตุต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านรอซูลเตือนพวกเราเพราะมันจะทำให้เราได้รับการลงโทษเมื่อไรพี่น้องวันที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องระวังและจะต้องออกห่างเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือบาปใหญ่และบาปใหญ่จะไม่ได้ลบล้างโดยกับการที่เราทำความดีทั่วไปนะไม่ลบล้างบาปใหญ่จะลบล้างโดยกับการเตาบัตตัวอย่างเดียวร้องไห้เสียใจเลิกจากความผิดนั้นและจะต้องตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกส่วนสิ่งนั้นหากว่ามันเป็นสิทธิของพี่น้องมุสลิมเช่นไปขโมยของเข้ามาทำยังไงจะต้องเอาของนั้นไปคืนจะต้องเอาของไปคืนไม่ใช่บอกว่าฉันตอบว่าตัวแล้วจบแล้วไม่ได้ฮักกุลอาดัมไม่จบพี่น้องฮักสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะขออภัยโทษขอตอบว่าตัวนะจบหากอัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาแต่หากว่าเป็นสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ไม่จบหากว่าเขาไม่อภัยให้กับเราถึงแม้กระทั่งว่าเราเอาเขาเคยเอาเขาไปว่าไปด่าไปใส่ร้ายแต่สุดท้ายโกรธฉันจะไปบอกเขายังไงล่ะจะไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขายิ่งโกรธฉันใหญ่เลยทำยังไงบรรดาอุลามะห์บอกว่ายังไงถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องพูดถึงคนที่เราเคยไปว่าเขาเนี่ยในที่ที่เราเคยว่าเขาพูดถึงเขาในสิ่งที่ดีพูดถึงเขาในสิ่งที่ดีและก็ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษในวันที่เราจะต้องกลับไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพเพียงลำพังฉะนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาและปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเถิดศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม